คลาวด์คืออะไรคลาวด์มีกี่แบบอะไรบ้างแล้วมีใครให้บริการบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังใน9นาทีหากจะพูดถึงเรื่องคลาวด์นะครับคลาวด์หรือคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมันคือเทคโนโลยีนะการให้บริการเซอร์วิสต่างๆนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราถึงจะสามารถที่จะไปใช้บริการเซอร์วิสของคลาวด์ต่างๆได้นะครับแล้วมันมีกี่แบบนะครับตัวแรกนะครับก็คือ IaaS นะครับหรือที่เรียกว่า Infrastructure as Service ตัวนี้ก็คือตัวให้บริการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Network นะครับเรื่องของ Server เรื่อง Security เรื่อง Firewall เรื่อง Storage เรื่อง Database นะครับ2นะครับ PaaS หรือ Platform as Service นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มนะครับคือมีการเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเช่นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของสตอเรจนะครับเราสนใจแค่โคดดิ้งของเรานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเดเวลอปเปอร์นะครับเราสนใจแค่โคดดิ้งของเราแต่เราต้องกำหนดให้ตรงตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดต่างๆของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับแล้วเราก็เอาโค้ดนั้นไปติดตั้งได้เลยนะครับ3 SaaS Software as a Service นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์เลยนะครับเช่น Netflix Gmail Google Maps Google Drive นะครับ Dropbox นะครับ Adobe Photoshop หรือ Slack หรือ Zoom นะครับซอฟต์แวร์เหล่านี้ล้วนเป็นซอฟต์แวร์ as a service ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับว่าทั้ง3แบบมีอะไรบ้างนะครับครับตัวแรกนะครับ IaaS นะครับ Infrastructure as Service ครับตรงนี้ก็จะมี Amazon Web Service ครับ Google Cloud Platform Digital Ocean Microsoft Azure IBM Cloud OpenStack OpenStack นี้เป็น Open Source ด้วยนะครับซึ่งมีบริษัทในเมืองไทยก็นำเอา OpenStack มาใช้อยู่นะครับ2นะครับ Platform as a Service นะครับก็มี Heroku Google App Engine นะครับ AWS Lambda นะครับ AWS Elastic Beanstalk นะครับ Microsoft Azure Oracle Cloud นะครับส่วน SaaS นะครับ Software as a Service ก็จะมีซอฟต์แวร์พวก Gmail Google Drive นะครับ Google Map YouTube Netflix Microsoft Office 365Dropbox, Evernote, Adobe Photoshop, Slack, Zoom ครับพวกนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของเชิงในการจัดการบ้างนะครับในการ manage นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของ IaaS, PaaS, SaaS แล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของ On-premise ก่อนนะครับ On-premise นี่คืออะไรนะครับว่ากันง่ายๆก็คือเป็นระบบที่หน่วยงานองค์กรที่จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์เองวางตู้แร็กเองวางเน็ตเวิร์กเองนะครับรวมถึงการทำ Virtualize การจัดการ Install OS การติดตั้ง Application Server นะครับติดตั้งโปรแกรม Deploy เบ็ดเสร็จทั้งหมดจบด้วยตัวเองหมดเลยนะครับรวมถึงการ Maintenanceก็ต้องมีคนดูแลคอยซัพพอร์ตนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตอนนี้เราเรียกว่าเป็น on premise นะครับเรามาดูฝั่งคลาวด์บ้างนะครับ IaaS เนี่ยสีที่ผมทำเป็นสีม่วงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่ผู้ให้บริการคลาวด์จัดการให้เราหมดแล้วนะครับเรื่องของ networking storage serverฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับ virtualization เหล่านี้อย่างเช่น Amazon Web Service Microsoft Azure หรือ Google Cloud Platform นะครับก็มีบริการเหล่านี้ให้หมดแล้วจัดเตรียมเหล่านี้ให้หมดแล้วนะครับเราเลือกสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใช้ CPU เท่าไหร่ใช้แรมเท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะครับ
ือเรากำหนด security ยังไงกำหนดเน็ตเวิร์คของเรายังไงนะครับหรือเราจะใช้บริการ database อะไรบ้างนะครับรวมถึงการติดตั้งโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาให้บริการออกไปอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เราจัดการครับอันนี้ก็เป็น PaaS บ้างนะครับ PaaS เนี่ยจะเห็นได้ว่า Platform as Service เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยจัดการแทบทั้งหมดให้เราหมดแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจมันละนะครับเราสนใจแค่ฝั่งเดียวก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ครับสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเราสนใจแค่โคดดิ้งที่เราจะพัฒนาขึ้นมาแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดมีลิมิตนะครับแพลตฟอร์มแต่ละตัวก็จะมีข้อจำกัดมีข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็สนใจแค่ว่าเรานำโคดดิ้งของเราขึ้นมาไปติดตั้งไปดิปลอยใช้งานได้เลยนะครับส่วน SaaS นะครับคือเราไม่ต้องไปแมเนจอะไรมันเลยนะครับเพราะเราใช้บริการซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับ Gmail เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะแล้วก็ใช้บริการอย่างเดียว Google Map Google Drive เราก็ใช้บริการอย่างเดียวนะครับ Netflix เราก็ใช้บริการอย่างเดียวแค่เราชำระเงินจ่ายเงินเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้บริการแบบ SaaS นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของพาร์ทที่เป็น deployment model บ้างนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับคือ public cloud private cloud แล้วก็ hybrid cloud public cloud ก็คือการให้บริการแบบสาธารณะนะครับเช่น Amazon Web Service นะครับใครๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการนั้นได้นะครับ private cloud ก็คือเราลงทุนสร้างคลาวด์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแค่หน่วยงานหรือองค์กรเราเพียงองค์กรเดียวนะครับที่ใช้บริการคลาวด์นี้จะไม่มีใครมาร่วมใช้ร่วมแชร์กับรีซอร์สที่มีอยู่นะครับเป็น private เลยนะครับส่วน hybrid cloud ก็คือมองง่ายๆก็คือเช่นเรามี private cloud อยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะเปิดเซอร์วิสบางอย่างที่ให้บริการอยู่ตรง public cloud แต่ให้มันเชื่อมกันนะครับก็คือเป็นการเชื่อมกันระหว่าง public cloud กับ private cloud นะครับตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น hybrid cloud นะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลนะครับในเรื่องของ market share ว่าผู้ให้บริการรายไหนนะครับที่กินส่วนแบ่งการตลาดไปเท่าไหร่นะครับอันดับ1นะครับ Amazon Web Service 33% 2 Microsoft Azure 18% 3 Google Cloud 8% 4 IBM Cloud 6% 5 Alibaba Cloud 5% แล้วก็ Salesforce 3% Oracle Cloud 2% นะครับTencent Cloud 2% นะครับตอนนี้เรามาดูเรื่อง Cloud Provider ในบ้านเราบ้างนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ใช้บริการอยู่2เจ้านะครับก็คือเจ้าแรกก็คือ True IDC นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับดูจาก Service แล้วก็มีทั้ง Infrastructure as Service นะครับ Platform as Service Software as Service ก็ถือว่าครบเลยนะครับส่วนเจ้าที่2ก็คือ iNet นะครับหรือ Internet Thailandอันนี้ก็ใช้บริการทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว Internet Thailand เนี่ยมี Data Center อยู่ถึง3ที่เลยนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่2แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสระบุรีนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้บริการได้ดีนะครับสำหรับใครที่ใช้Cloud Provider ในบ้านเรานะครับเจ้าไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เพิ่มนะครับได้ใช้บริการเจ้าอื่นบ้างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสรุปคลาวด์คืออะไรคลาวด์มีกี่แบบคลาวด์แต่ละแบบเนี่ยให้บริการอะไรบ้างนะครับมันมีใครให้บริการบ้างส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นยังไงนะครับความนิยมนะครับรวมถึงผู้ให้บริการในประเทศไทยด้วยนะครับมีใครบ้างนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP ถัดไปเนี่ยผมคิดว่าจะสอนสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานนะครับซึ่งจะเป็น อยู่บนคลาวด์ Amazon Web Service นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับติชมไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับผม